ก็สวัสดีครับผมแอมเบอร์ซีนะวันนี้เล่นเกม Planet Zoo พาร์ทที่15กันแล้วนะครับก็เราอำลาเจ้าร่ำรวยซับเลยนะครับแล้วก็จะมาเล่นเจ้าสวนสัตว์ใหม่นะก็เรามาสร้างแฟรนไชส์ใหม่กันเลยนะครับนะซึ่งเนี่ยร่ำรวยซับยังอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนเนาะซึ่งเราจะนิวซูไปเลยครับโอเคถ้าจะเป็นโหมดอะไรดีเนาะไทก้าเซอร์พิเคิลทอนด้าถ้าไปไหนดีอะเอาเป็นการ์ดแลนด์เอ้ยการ์ดแลนด์เราเอาแล้วใช่ไหมเฮ้ยหรือเทมเพลตวะเอาเป็นการ์ดแลนด์แล้วกันนะครับแล้วก็การ์ดแลนด์นี่เป็นอะไรปะพวกทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าอะไรประมาณนี้ปะไทก้าก็เป็นพวกทวีปอะไรอะทันด้าไทก้าเทมเพลตโอ้ยงงไปหมด tropical เหรอ tropical ก็น่าสนนะแต่เป็นป่าดิบชื้นอะไรประมาณนี้นะครับไทก้าเป็นมันเหมือนกันไหมลองเอเชียแล้วกันนะครับก็เราเป็นไทก้าแล้วกันไม่ดีป่ะอ่ะไทก้าแล้วกันนะครับก็สวนสัตว์เหรอสวนสัตว์เป็นอะไรดีจอนสัตว์ซูจอนจัดซูโอเคไปเลยกันเลยคิวแอดแค่เรียบร้อยไทก้านะครับซึ่งอาจจะเป็นพวกหิมะเหรอกึ่งหิมะปะอ๋อนี่ไงโอ้โหสวยงามจังเลยโอ้โหสวนสัตว์ท่ามกลางหุบเขาสุดยอดโอ้ดูพื้นที่ดิโอ้โหสวนหูหลงตาโอ้โห เริ่มต้นใหม่อีกแล้วนะครับเงินเรามี 40,000 เหมือนเดิมนะซึ่งเราก็จะสร้างเป็นธรรมดาก่อนเนาะก็เรียกว่าเลยนะต้องมีถนนด้วยนะครับถนนสร้างถนนก่อนเลยถนนนี้เราจะเป็นยังไงดีแบบนี้เหรอเหมือนนี้กันเลยครับแล้วก็สร้างเป็นใหญ่ๆไปเลยนี่เราสร้างแยกไปนะครับแยกเป็นส่วนๆไปนี่แบบนี้นี่โอเคเราสร้างแยกไปซึ่ง เราจะตรงนี้เป็นโซนพวกข้าวนะครับพวกยังไงอะเรียกว่าอะไรนะพวกสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็เป็นพวกสัตว์อะไรประมาณนี้เนาะโอเคต้นไม้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะโอเคเราสร้างเป็นยังไงดีแล้วเราจะจัดโซนก่อนละกันนะครับจัดโซนก่อนซึ่งโซนพนักงานนี่เราจะอยู่แถวๆนี้แล้วกันนี่เนาะแถวนี้นี่เป็นเอ้ยทำไมล่ะเราจะเป็นสร้างสัตว์ตรงนี้แล้วกันนะครับสัตว์ตรงนี้นะแล้วก็เจ้าพื้นที่พนักงานเนี่ยขอลบก่อนจะให้ไปทางนี้อย่างเดียวเลยโอเคส่วนพนักงานเราจะแยกไปนะครับแยกไปเลยนี่ที่วันนี้นะครับนี่พวกพนักงานเราอยู่ตรงนี้เนาะเสื้อจะควบคุมนะครับผมจะสร้างเป็นหลักเป็นการแล้วนะครับจะไม่กึ่งสวยละนะครับนี่เนาะแล้วก็สร้างแบบนี้ไปก่อนนี่ตรงนี้ก็เป็นสตาร์ทอยู่ตรงกลางแล้วกองสัตว์อยู่ซ้ายขวาจะได้แบบเดินทางสะดวกอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องสร้างเจ้านั่นก่อนที่สตาร์ฟก่อนนะครับจะทำอะไรได้เนาะโอเคติดอันนี่นะครับที่เพิ่งสร้างเลยก่อนเราต้องสร้างเจ้านี้ก่อนนี่ครับสตาร์ฟที่เขาวางไว้ก่อนแล้วกันนะเนาะนี่ส่วนกักกันครับโอเคแล้วก็โรเตทแล้วก็เจ้าสัตวแพทย์นะครับโรงพยาบาลสัตว์นี่ก็เวิร์กช็อปขอว่าไปก่อนซูคิปเปอร์ฮันต์นะครับฮะทำไมไม่เชื่อมล่ะไม่เชื่อมเหรอพี่อาจจะบั๊กน่าจะบั๊กนะครับโอเคตรงนี้แล้วกันแล้วก็ซูคิปเปอร์ฮันต์สร้างไว้2อันเลยกันจะได้ไม่แย่กันนะครับเพราะว่าซูคิปเปอร์ฮันต์เนี่ยมันชอบติดคิวกันนะครับ นี่ที่พักพนักงานเนาะโอเคนี่เราต้องรีเสิร์ชอะไรเนี่ยเอาคือเรารีเสิร์ชหมดแล้วใช่ไหมโอเคเนาะดีเพราะเรารีเสิร์ชหมดแล้วขอย้ายหน่อยโอเคให้มันพอดีกันนะครับนี่ก็ลบทางเนาะนี่ก็ประมาณนี้เนาะจะได้ถ้ากรงสัตว์เนี่ยเราก็ขอซื้อสัตว์ก่อนละกันซึ่งเราจะเลี้ยงเจ้าเบสิกก่อนเราจะฟิตเอาพาวเวอร์เดี๋ยวแต่ผมจะแบบไม่แบบสร้างมั่วแล้วนะคือแบบยังไงอะเขาเรียกว่าแบบเป็นตามของเกมเลยนะครับแต่ตรงความเป็นจริงเลยประมาณนี้นะก็เงินก็ เงินละล่ำแหล่แล้วนี่ขนาดยังไม่สร้างอะไรแล้วเนี่ยยูนิตอ๋อรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ยังไม่สร้างเหรอเอ้าเหรอนี่ผมสร้างแล้วนะวันนี้ไงยังไม่สร้างได้ไงกันสิ่งสำคัญที่สุดเลยนั้นเนี่ยเคสร้างนี้แล้วกันนะครับเคแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วสวนสัตว์เรานะครับอื้อเล่นไป19,000แล้วโอ้โหนี่ยังไม่ได้สร้างอะไรเลยเนี่ยขอต้องสร้างน้องสัตว์ก่อนเดี๋ยวจนนะครับซึ่งสัตว์แล้วเนี่ยเราจะเป็นสัตว์อะไรดีนะครับดูก่อนซึ่งเราจะส่วนสัตว์เนี้ยผมจะสร้างนกยุงแน่นอนเพราะว่าแล้วก็นกฟลามิงโก้ด้วยนะฟลามิงโก้นี่ฮะนกยุงนะครับเดี๋ยวเราขอสร้างเจ้าอะไรอื่นอะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะขอหาก่อนนะครับซึ่งค่าอาหารแต่ละตัวเนี่ยซึ่งมันแพงมากเราต้องดูค่าอาหารอะไรมันด้วยเนาะพวกล่าไม้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเป็นตัวอะไรดีอะท่านผู้ชมเลี้ยงตัวอะไรดีอะนกกระจอกเทศไปนกกระจอกเทศมันชอบตีกันอะไม่ชอบอะมันเคยเลี้ยงมาแล้วนะครับเราจะเล่นเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะบนกู้ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแล้วก็ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยกันวันนี้ไม่รู้ชื่อสัตว์นะครับมันโกลอยู่ไหนเอ่ยติ๊กนี่ออกหน่อยเซมันโกโอ้ยก็ไม่ค่อยแพงนะก็คือกลางๆนะครับซึ่งเราโอ้พันกว่าเลยโอ้นี่ก็โอเคสัตว์แต่โอเคตัวเมียก็หาตัวเมียให้มันถูกก่อนนะครับนี่ตัวเมีย300เฮ้ยตัวเมียนี่ไม่ใช่นี่อันนี้ตัวผู้นะครับตัวเมียอยู่ไหนเอ่ยตัวเมียโอ้นี่แต่ซื้อแบบนี่นั่นน่ะนี่แล้วกันโอ้โหนี่มันห่างกันมากเลยอ่ะเนี่ยเรายุค1 ปีนะครับนี่ตัวเมียตั้ง11 ปีนะซึ่งมันห่างมากเฮ้ยนี่ไงโอ้โหแต่พอดีเลยให้กำลังเติบโตดีมากแค่ขอดูโซพิเดียก่อนโซพิเดียนี่ใช้พื้นที่200 เมตรนะครับก็โคเกต2โอเคครับเราจะสร้างนี่เขาเรียกว่าไหนนะนี่ปะกรงเกต2เป็นกรงแบบไหนดีแบบนี้แล้วกันนะครับเลยไม่จ้างพนักงานเลยลืมจ้างพนักงาน ขอจ้างพนักงานก่อนนี่เราจะสักคนหนึ่งไปก่อนนะครับสวนสัตว์จะไม่ใหญ่มากแล้วก็โซคิปเปอร์ก็คนหนึ่งแล้วก็ไมคานิกคนหนึ่งครับอย่างละคนหนึ่งแล้วกันเซคิวริตี้ก็คนหนึ่งนี่ยังไม่มีเนาะอย่าเพิ่งพวกหมอก็คนเดียวก่อนนะครับอย่างละคนตอนนี้เจ้ายังไม่มีนะอะไรวะไอเจ้าร้านค้ายังไม่จ้างพนักงานพ่อค้าแม่ค้าอย่างนะแค่เราก็สร้างก่อนเลยครับสร้างนี้ก่อนเลยเนาะนี่แล้วครอบคลุมไปเลยนะครับมันจะต้องทำเงินให้กับเราแน่ๆของสัตว์แห่งนี้เนี่ยต้องทำเงินใบไม้เอาไปว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสวนสัตว์เนี้ยผมจะเป็นที่สวนสัตว์ฟาร์มเงินเลยแล้วกันโอเคอาจจะสร้างไม่สวยหน่อยนะก็พอสวยแล้ว นี่แล้วอะไรนี้ครับประมาณนี้โอ้ยเลื่อนได้ด้วยเพิ่งรู้เนี่ยนอนหย่อนลงมาครับนี่ให้เขาดูนี้ไปเลยนี่ก็เข้าจากด้านหลังเนาะโอเคพวกโซคิปเปอร์ก็ให้ทำงานนี้ไปนะครับกำจัดเวิร์กโซนไปเฮ้ยไม่ใช่นี่นั่นผิดนะครับ นี่นี่เป็นเลยแล้วก็อยู่ตรงนี้โอเคต่อไปก็เอาน้องเจ้าตัวน้องเขาก็มาวางตรงนี้เลยเนาะโอเคอีกตัวหนึ่งครับโอเคแล้ววางกล่องโดเนทไปด้วยเนาะโอเคจะได้หาเงินบริจาคอะไรแบบนี้เนาะนะครับจะได้เอาแบบไม่ต้องสวยเลยแล้วกันนะครับก็สร้างเอาฟาร์มเงินแล้วกันเนี่ยเพราะว่าการฟาร์มเงินนี่แบบโหยากเนาะน่าเข้าใจครับนี่ก็เป็นเจ้าอ๋อยักษ์สัตว์จะไม่มีเราน้องมาก่อนน้องมายังเอ่ยน้องมาแล้วเคสวยงามน้องมาแล้วเปิดเลยนะครับแล้วก็ให้ศูนย์ความอะไรเขาเรียกว่าการเรียนรู้นะครับก็ไปตรงไหนเอ่ยข้างหลังเลยเดี๋ยวคนก็จะมากันแล้วนะครับให้เรียนรู้ไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ก๊อปมาตรงนี้โอเคโอเคสวยงามครับคนมายังคนยังไม่มาโอเคเรามาจัดภูมิประเทศของน้องเขากันเลยโหต้องการดินเยอะมากหญ้าสั้นต้องการแบบนั่นเลยอ่ะเดี๋ยวเลยนะนี่เอาดินก่อนนะครับเขาต้องการดินเยอะมากลดก่อนต้องการหินเยอะมากเลยอ่ะต่อไปเราให้วิจัยไปเลยนะกันวิจัยนะครับวิจัยน้องเขาไปโอเควิจัยไปครับนี่คนมาแล้วท่านผู้ชมเราเริ่มมืดแล้วขอกอก่อนนะกอก่อนแล้วกันเนาะให้ถึงตอนนั้นสัตว์เหรอสัตว์ก็ใช้ไบโอมทอปิคอลนะครับทอปิคอลทวีปแอฟริกาโอเคอันนี้เนาะเขาต้องการเยอะมากเลยอะต้นละร้อยโอ้โหนี่ฝนตกอีกเวรกรรมไม่อะไรวะเนี่ยฝนตกเลยวันแรกอะไรจะขนาดนั้นเขาต้องการดอกแบบต้นไม้เยอะมากเลยไปชดใช่ไหมเนี่ยฮะไปชดใช่ไหมโอเคต่อไปเราสร้างหินก่อนแล้วกันเราลืมสร้างหินเลยทอปิคอลใช่ไหมทอปิคอลนี่ไงเราวางหินก่อนหินละ20ไม่เป็นไรไม่แพงมากพอได้นี่สร้างหินไว้ครับสวยงามให้เป็นธรรมชาตินะครับให้เริ่มเป็นไปได้สวยเนาะเราลืมให้อาหารเลยอะโอ้ยรีเสิร์ชคอมพิวต์แล้วไวเหลือเกินโอเคเนาะแล้วก็เราจะให้ที่ให้อาหารของเขาชื่ออะไรบอนโก้ใช่ไหมบอนโก้นี่ไงบอนโก้นะครับนี่เลยพุ่นกอเลยนี่ที่ให้กินข้าวอะไรกินน้ำเนาะนี่ที่ให้อาหารเอานี้เลยของเล่นยังไม่รีเสิร์ชเนาะให้ที่ของเล่นไปอันหนึ่งนะโอเคที่เดียวแล้วก็สองที่โอเคผมขอวางหินอะไรก่อนเพื่อความสวยงามเนาะตกแต่งก่อนนะครับตกแต่งกรงน้องเขาให้มันสวยๆนี่มีที่ให้น้องปีนโห16,000แล้วอะเดี๋ยวโคตรแพงนี่ก็ใหญ่ไปพี่ใหญ่เกินแบบนี้ไปเนาะผมจะลงรัวๆเลยผมเริ่มขยันเล่นPlanet Zooโอเคเนี่ยประมาณนี้นะครับที่มีความสุขกันใหญ่ท่านผู้ชมความสุขมีความสุขละเซ่น้องนี่ประมาณนี้นะครับเอาไว้ตรงนี้อีกที่หนึ่งแล้วกันโอเคเริ่มลกแล้วทวีปแอฟริกานี่ตกแต่งครับตกแต่งให้สวยงามเขาไม่มีพวกพุ่มไม้อะไรเลยเนาะมีแค่นิดเดียวเองมีอ่ะแต่มันมีนิดเดียวนะครับนี่วางตรงนี้นะครับ ไม่สวยนะไม่มีต้นนี้ด้วยเหรอสุดยอดเพิ่มความสวยเลยโหดีมากสวยจริงๆนี่มะม่วงพุ่มไม้อะไรแบบนี้นะครับโอ้โหยอดพวกต้นไม้อันนี้นะครับเท่ตกแต่งให้สวยงามท้องฟ้าครึมๆนะฝนจะตกแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหฝนตกเล็กนะตกบ่อยเหลือเกินนะตกใหญ่แบบขยันตกจริงๆน้ำก็สร้างมาตรงนี้แล้วกันอุ้ยเดี๋ยวมันคุมไปแบบโอ้โหเดี๋ยวนะขอลดขนาดหน่อยนะครับโอเคน้ำก็นี้เนาะครับได้น้ำแล้วได้น้ำของเขาฝนก็ตกขยันตกจริงๆโอ้โหแบบแป๊บเดียวอะตก2รอบแล้วอะ ตก2รอบแล้วอะหรือว่าภูมิประเทศนี้มันฝนตกบ่อยหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตกแต่งให้โหยังไม่เต็มเลย เขาต้องการอะไรเยอะแยะนะคือแบบที่ยังไม่เต็มอีกเหรอนี่ก็ต้นไม้เลยเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้แล้วกันตรงนี่เอ๊ะไม่สวยฮะเอาใหม่นี่เป็นเถาวัลย์นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็พอสวยๆงามนี่เป็นพุ่งไม้นะครับต้องการเยอะมากโหนี่ก็พุ่งเบลเลอร์เลย เดี๋ยวนี่ต้นไม้อุ้ยต้นไม้จำดิน นี่มีพุ่งไม้เลยอ่ะมีแบบยังไงอ่ะนี่ก็ต้นไม้แบบเล็กๆนะครับโอเคก็ได้อยู่โอ้ยต้นเบลเลอร์เลยพี่ประชดผมใช่ไหมนี่ต้นไม้เยอะครับน้องเขาชอบก็ต้องจัดไปนี่จัดให้สุดนี่ก็รีเสิร์ชคอมพิวต์นะครับโอเคเอาไว้วิจัยโรคอะไรด้วยเนาะโอเคนะครับเหมือนเราจะต้องเพิ่มเจ้าพนักงานสวนสัตว์แล้วนะครับก็คนเดียวจะดูแลไม่พอเนาะนี่เริ่มสวยงามแล้วนี่ตกแต่งให้เยอะๆไปเลยเงินผมก็เริ่มลอยแหล่แล้วนี่แบบนี้โอ้สวยงามนี่ใครบอกว่ากะไม่เอาสวยอะคือใจมันอดทนไม่ได้ท่านผู้ชมมันต้องสวยอะคือมันติดมาจากพาร์ทที่แล้วติดประจักษ์ที่แล้วจริงๆต้องการอะไรไหมต้องการที่ศึกษาเหรอคือผมเพิ่มแล้วนะเนี่ยผมเพิ่มแล้วว่าเราต้องใส่บรรยากาศไปด้วยเนี่ยบรรยากาศนี่แอฟริกาเหรอแอฟริกาไม่มีฮะเอเชียนแล้วกันนะครับนี่เสียงบรรยากาศโอ้โหมันจะแบบเหมือนป่าจริงๆอ่ะโอ้โหดังตกใจดังมากนี่โอ้สุดยอดไปเลยนี่ก็เสียงธรรมชาติจริงๆให้น้องเขาเหมือนแบบไม่ได้ถูกอยู่ในสวนสัตว์อ่ะคืออะไรที่มันแบบสุดยอด Englishman ยังไม่เต็มนะครับก็นี่เต็มแล้วนี่โอเคโอ้60%ใช่ไหมแกปเปิลสเปเชียลทอยโอ้ยแหลกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแหลกอะไรเอ่ยตกใจเลยโอเคมันจะเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบก็แหลกๆกันอย่างนี้แหละแต่ว่าเริ่มจะวุ่นวายแล้ว นี่อย่างนี้ครับสวยงามเนาะเฮ้ยโอ้โหสวยจัดแน่โอ้โหสุดยอดไปเลยตบมือตบมือเฮ้สวยพวกพนักงานก็ขอดูหน่อยซิวอล์กโซนเอเนจีก็เนี่ยมันต้องมี2คนครับอ๋อวอล์กโซนไว้เลยให้เขาทำตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ที่บ้านพักพนักงานเราต้องสร้างเพิ่มนะครับน่าจะไม่พอโอเคซึ่งสตาฟรูมนั้นอยู่ได้กี่คนเนี่ยอยู่กันได้เดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ย Staff Member with Park Journey Happiness Faster อ๋อ Staff Room Security Learning Research คือ Staff Healthcare อ๋อแบบเน้นไปเรื่องด้านอะไรในประมาณนี้ใช่ไหมโอ้ยซิก็Learning Research แล้วกันนะครับ Social ครับโอเคมานี้กักกันก็ไม่ได้มีอะไรครับพวกรีเสิร์ชก็เห็นสิรีเสิร์ชเราต้องรีเสิร์ชด้วยมาได้รีเสิร์ชไปรีเสิร์ชต้องรีเสิร์ชหมดเลยเนาะไม่ได้สวนสัตว์เดียวนะครับซึ่งเราจะสร้างเจ้าที่พักไม่ใช่ที่พักดิที่นั่งเป็นโต๊ะนะครับนั่งไว้เลยโอเควันนี้นะครับถังขยะก็สร้างไว้ก่อนเดี๋ยวมีขยะอีกนะครับต้องวงจรปิดคงไม่ต้องแล้วนี่ป้ายบอกว่าห้ามเสียงดังนะครับเดี๋ยวสัตว์เคียบเราลืมมีบ้านให้น้องเขาเลยอ่ะอาเชลเตอร์ผมแย่ลืมเวรกรรมอาเชลเตอร์บนกูนี่นะครับ220นี่ไปเลยโอเคแล้วก็สร้างที่นอนให้กับน้องเขาเนาะโอเคเราสร้างบ้านเล็กๆไว้ด้วยเผื่อน้องเขาแย่งกันในวันนี้โอเควันนี้เนาะสวยงามครับน่ารักครับโอเคสวยงามสวยงามเริ่มต้นได้ดีครับก็เงินก็ค่อยๆนั่นไปนะส่วนพวก Starbucks Zone นี่นะรับผิดชอบนี้แล้วกันเนาะโอเคขอจัดการ Work Zone อะไรก่อนนะแล้วก็ทำงานตรงนี้ไป Mechanic Work Setup Cannot Reach Habitat คืออะไรอ๋อคือเขาวิจัยอยู่ใช่ไหมเข้าใจแล้วต้องมีอีกคนหนึ่งนะครับช่างมาแมคานิกจับไปไปซ่อมนะแล้วก็พวกเวิร์กโซนก็อยู่นี้นะครับแล้วก็ซ่อมนี้ไปจะต้องคุมจัดการเซอร์ให้ดีนะครับนี่แบบนี้ก็สวยงามแล้วเวิร์กโซนเวทเวิร์กโซนเวทเวิร์กโซนไปเถอะอ๋อต้องทำนี่ด้วยเหรออ่ะขอตรงนี้ด้วยโอเคต้องให้เขามาดูแลตรงสวนสัตว์ด้วยนะเนี่ยแมคานิกแคมเบรสก็ซื้อตัวอยู่พวกโซนเซตอัพคืองงเดี๋ยวนะโซน5นี่อย่างนี้โอเคเขามีวอล์กโซนอะไรแบบของเขาแล้วเนาะตรงนี้ไปเลยเวทแท็บ1นี่โอเค no staff room in work zone อ๋อต้องมี staff room ด้วยอ๋อต้องมี staff room ด้วยเหรออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว no staff room work zone นี่ไงต้องติ๊กให้เขาด้วยนี่คือเขาอยู่ในนี้แล้วนะครับอ๋อที่เล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้เนี่ย พิ่งรู้จริงนี่แล้วก็วางแบบนี้เลยก็เวิร์กโซนนี่ไม่ใช่เรานี่เราอยู่เยอะแล้วนะครับนี่ครับโอเคแล้วก็จัดการตรงนี้ไปเราต้องจัดการให้ดีๆเนาะวิชเลนโอสตาร์เนี่ยต้องมีบ้านเขาด้วยครับแล้วก็เฮ้ยนี่ไม่ใช่ศูนย์กัดกันนี่นี่แพทย์อยู่นี้ก็นี่นะครับแล้วเขาจัดการตรงนี้ไปเฮ้ยสวยงามโอเคไปไม่ได้ดูดีเนาะโอเคแล้วก็ทำความสะอาดเหรอซาเบอร์ก็ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคดูได้สวยนะครับต่อไปแผนต่อไปเหรอแผนต่อไปเอาไปพัดหน้าแล้วกันนะครับก็พัดหน้าเราจะสร้างเป็นอะไรดีเอ่ยนกยุงแล้วกันนะซึ่งนกยุงเนี่ยเราจะสร้างเป็นแถวนี้แล้วกันซึ่งสตาร์ดูจะได้เข้าง่ายๆด้วยนะครับโอเคแต่ว่าได้อยู่เนาะได้อยู่แล้วสร้างเจ้านั่นก่อนที่กินข้าวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเงินเราก็ เงินหายมาอีกแล้วอ่ะเงินนี่แบบดูดกลืนหายไปเลย สุดยอดไปเลยเนาะนี่เราได้เป็นกรงสัตว์อะไรไหมไม่ได้ซึ่งกรงสัตว์เราจะอยู่ล้อมรอบนี่นะครับนี่อาจจะเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นที่กินข้าวอะไรแบบนี้นะครับโอเควิสอดคอมพิวเตอร์ไหมอะไรเอ่ยมาบนโกแล้วซึ่งน้องเขาน่าจะเบื่อแล้วเนาะนี่อะไรน้องเบื่อยังน้องยังไม่เบื่อแต่ที่แน่ๆคือมีนั่นมาเพิ่มแน่นอนนะครับทอยนี่ไงเมย์น้องเขาเล่นด้วยนะครับฮะทอยสร้างไม่ได้มันติดเหรอนี่ไงสร้างไว้อันหนึ่งแล้วกันโอเค13,000เงินก็ค่อยฟื้นฟูเนาะโอเคสวยงามธุรกิจดีครับแปลว่านี่เฮ้ยตั้งครรภ์แล้วเหรอโอ้เร็วเหลือเกินโอ้น้องมีลูกเร็วมาก โอเคเนาะเอาเป็นว่าขอพักแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจบอย่าบอกนะว่าเฮ้ยสุดยอดไปเลยโอ้น้องโคตรแล้วสวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุ๊บ